ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการ The Question ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับครับนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะเป็นไงบ้างบุ้มไหวพี่ไหวไปหาหมอไหมไม่เป็นไรครับพี่บุ้มเขาเป็นความดันต่ำอะค่ะถ้าได้ทานน้ำแดงน่าจะดีขึ้นนี่ค่ะยาดมค่ะขอบคุณครับว่าแต่คุณรู้ได้ไงว่าผมเป็นความดันต่ำอะเนี่ยเหรอคะวิธีหายเศร้าของพี่โหน่งฮะคุณแคทนี่นะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเองที่ทำให้เสียมีความสุขได้จัดไปอะไรมีความสุขจัดไปเสียไม่ต้องไปห้ามแคทว่าเสียดื่มเยอะไปแล้วนะคะพอเถอะค่ะอยากดื่มเยอะๆดื่มเพื่อให้มันลืมไงโอ้เมามากจะได้ลืมคุณเจสซี่ซะครั้งนั้นก็เมายังหมาก็ยังลืมไม่ได้เลยฮะอย่างนี้ต้องจัดชุดใหญ่อ่ะน้องๆเสียงออกเสียงหวานโอ้มาแล้วนี่ขึ้นมาเลยนี่ตรงนี้ไม่ได้มาเลยนี่ไหมมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาในตรงนี้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 เดี๋ยวล้มทับเลยเฮ้ยนี่ตรงเดียวพอไปนั่นสองไปสองไปสองไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไอ้เท่งเอ้ยมึงอย่าทำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยนะไม่ใช่นิสัยมึงฮะหรือว่ามึงได้แล้วไอ้ดีพูดบ้าบอเลยนะคุณแค่อย่ามาฟังมันเลยครับไอ้นี่เมาแล้วเพ้อพี่นงฮะแค่ว่ากลับเธอค่ะเฮ้ยอีแคทเอาอีแคทกำลังมีความสุขสนุกสนานไล่กลับซะงั้นบ้าวะเนี่ยฮะเสียกำลังเพลิดเพลินปล่อยเสียครับคุณแคทผมว่าคุณเข้าใจผิดครับไอ้หนูเมาพูดแบบนั้นแหละคุณแคททำใจจนสบายนะครับแค่ว่าแคทขอตัวกลับดีกว่าเอาคุณแคทผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคุณแคทเข้าใจผมนะครับผมไม่อยากให้คุณไม่สบายใจนะครับแคทไม่อยากฟังอะค่ะพี่เท่งไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นอะเราไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะโอ้ยแต่กูเป็นอุ้ยมึงสองคนไม่เห็นหัวกูเลยใช่ไหมใช่สิกูมันไม่มีตัวตนกูเลยไม่ได้เป็นคนของใจใครโอ้โหมาซะคำคมเชียวเสียคะแคทว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เสียดีขึ้นหรอกค่ะแต่มันก็มีดีกี่เว้ยเวลาเท่านั้นนะคะเสียที่จะช่วยเสียได้เวลาจะช่วยอะไรได้แผลมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาอันนี้ไม่ใช่คำคมเลยอันนี้ออกเพ้อเลยเนี่ยอย่ารั้งคนที่ไม่เคยพออย่ารอคนที่ไม่มีใจเลยค่ะเสี่ยบอกให้เชื่อใจแต่ไม่เคยทำอะไรให้เชื่อเลยว่าโอ๊ยชื่อกำลังเครียดอยู่คงไม่ใช่เรื่องของกูแล้วล่ะแคทขอตัวก่อนนะคะคุณแคทเอาอีกแล้วแคทฟังผมก่อนนะครับผมอธิบายได้นะครับคุณแคทแคทไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนะคะปล่อยแคทเธอค่ะแต่ผมไม่ชอบคุณแคทไม่สบายใจนะครับเรามาเที่ยวกันครับแขนนู้นก็ยังมีแขนนี้เฮ้ยไอ้ดูมึงดิปล่อยค่ะไม่ปล่อยครับจนกว่าคุณแคทจะฟังผมไม่ปล่อยปล่อยเธอค่ะยังไงผมก็ไม่ปล่อยนะครับโอ้ยแคทปวดฉี่เออเหรอไม่บอกเลยครับผมปวดฉี่ปล่อยให้ทีเถอะ
ไปได้แล้วก่อนที่จะเยี่ยวรถขากูมีอะไรผมไปช่วยดูแลไหมครับไม่มีค่ะพี่เท่งโอเคผมรอตรงนี้นะครับไปห้องน้ำเหรอค่ะเอาทิชชู่จุ่มมาให้มันดมหน่อยสิอย่าก็พูดเถอะผมรอแค่นี้นะครับชื่ออะไรอ่ะหึของใครชื่ออะไรหึเปิ้ลเหรออือน่าจะรู้แอดลืมของอ่ะลืมของเหรอครับผมอ้าวโอเคโอเคโอเคมึงยังนั่งกอดเขาอยู่เลยนั่งอะไรแล้วไอ้ห่ามึงเนี่ยไอ้บ้าเมื่อกี้ล้วงอย่างกับล้างองค์ร้ายกาจนักนะไอ้เนี่ยเดี๋ยวคุณแคทอยู่หยอกกันมาครับผมงั้นแคทไปห้องน้ำก่อนนะคะครับไอ้เนี่ยล้วงเพิ่มเพิ่มเนี่ยมันต้องสนุกดีนะเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวไอห้องน้ำคนเยอะอ่ะพี่เท่งต้องรอนี่เกียดรอก็เลยมารอในนี้ก่อนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมห้องน้ำคนเยอะเยี่ยวหลังโต๊ะเสียโอ้ยได้เหรอเสียชื่อเสียคุณแค่ไปพูดเลขกับเสียเขาบิดเป็นเลข8เลยคิดถึงว่าหนึ่งนี่เต็มที่เนาะเฮ้ยมึงไม่กลัวนางแก้วมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวผับอย่าพูดถึงเมียใช่ไหมหอมแก้มงั้นเอาแคทมาแล้วค่ะไปดูก่อนจ้ายอมใจจริงๆเลยพุ่งหลังชายพี่บุ้มกลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะกลับไปดีนะนี่แล้วก็ไม่บอกว่าเป็นน้องคณะพี่อะฮะเค้กกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าหนูใช้เส้นมาฝึกงานอ่ะดิพี่คิดมากนะว่าแต่แล้วเราฝึกงานที่นี่เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคเลยนะคะได้ลองทำงานจริงๆมันก็แอบยากเหมือนกันนะพี่แต่จะว่าไปเค้กก็ทำงานได้ดีมากเลยนะสคริปต์วันนี้กระชับไล่ใจความแล้วเนื้อหาประเด็นหลักอ่ะอยู่ครบหมดเลยเออดีมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วล่ะยังไงเราสู้ๆนะเค้กคะพี่ไปก่อนนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บูมเขาเรียกชื่อเราด้วยอ่ะโอ้โหนี่ไงอยู่นี่ไงมาตายอยู่นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยหญิงลงมาก็เจอสภาพทุกคนเป็นแบบนี้แล้วค่ะจริงเหรอคะพี่หญิงพ่อไอ้น้องไอ้น้องหมาที่ไหนมาเห่าวะไอ้น้องหมาเอ้ยอะไรใครวะใครอ่ะตื่นเร็วๆใครอ่ะไม่คุ้นเสียงเหรอแก้วมาใหม่กันวะเนี่ยกูเองจ่าเมียจ๋ามาใหม่คะนี่เดี๋ยวก่อนมาทำไมคะไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเอ้ยทำไมทุกคนถึงเป็นสภาพแบบนี้คะเอ้ยพูดนั่นน่ะสิคะนี่พ่อพ่อเมาแบบนี้มาหลายวันแล้วนะคะหุ้ยสปอยทำไมเดี๋ยวนี้สปอยพี่บ่นที่หนูบ่นพ่อเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูเป็นห่วงพ่อนะไม่งั้นไม่มาดูหรอกเนี่ยดูดิโอ้โหกินอะไรเมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหบ้านช่องไม่กลับไม่ต้องพูดพูดไปแล้วว่าทำไมไม่เดี๋ยวมึงไม่หาที่พิงมันดีๆวะนึกว่านอนปวดคอยกูปวดคอยรออะไรวะชนดิเว้ยเฮ้ยต่อเลยโอ้ยแล้วไม่รู้แก้วละเอางี้ถ้าเกิดว่าน้องสปอยกับน้องหญิงก็อยากจะสนุกสนานก็วันนี้แล้วก็เราก็มอมเหล้าเลย
เมียอยู่นี่เมียอยู่นี่โอ้ยยอชอนชอนอ้าวนั่งเลยกินต่อเลยไงไอ้แจ็คก็มาตายไอ้บอกว่าอย่าลิ้นบอกแล้วกูไม่อยากกินบอกว่าอย่าลิ้นแจ็คก็มาตายอยากกินแล้วผสมเลือดไหมเดี๋ยวหัวแตกเองเพื่อนเพื่อนฝูงชอบชวนกินเหล้าไอ้เหล้ามันชอบเฮฮาชอบชวนกินเหล้าเมายาสุดท้ายเฮฮาก็ไม่กล้าปฏิเสธเป็นคนที่ไม่ชอบกินเหล้าแต่ถ้าเรื่องเมาฉันขอสู้ตายมึงไปหาแล้วอมหน่อยไม่ไหวเอางี้พี่แก้วว่านะคะปล่อยทั้งหมดไว้ที่นี่แหละไปเหอะไปเหอะอย่างน้อยก็เมาอยู่ที่นี่บ้านนี้เป็นไรล่ะกินเหล้าแล้วไปติดนมอันนี้ตัวผมก็ไม่รู้ทำไงเอ๊ะแต่ก็เมาตายนี่มึงเล่นจริงก็ไปดูออกเลยหรือเปล่าเอ๊ะแต่ก็เมาตายเพลงนี้จะมาฆ่าเพลงกินตับเลย